ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงครึ่งสำหรับการหารือระหว่างคณะของนางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องต่อศาลโลกให้รับพิจารณาและดำเนินการกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกรณีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2553ทำให้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตเป็นจำนวนมากภายหลังการหารือนางธิดาเปิดเผยว่าพอใจกับผลการหารือซึ่งทุกคนที่วางตัวไว้ให้ชี้แจงนั้นก็สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในเวลาที่จำกัดซึ่งเจ้าหน้าที่ของศาลโลกที่มารับเรื่องก็ค่อนข้างเข้าใจปัญหาของไทยอันนี้ก็คิดว่าเขาตระหนักถึงปัญหานี้ถ้าหากว่ามันรุนแรงพอที่แม้กระทั่งเป็นเรื่องของคนหนึ่งคนนะฮะเขาก็ต้องไต่สวนในกรณีนี้แต่ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องเป็นไปได้ว่าถ้าแม้นว่าทางรัฐบาลนะฮะทางรัฐบาลมีการเซ็นสัญญานะฮะหมายถึงว่ายอมรับสิทธิสภาพไม่ใช่สิทธิสภาพนอกอาณาเขตยอมรับอำนาจศาลในเวลาที่แน่นอนนะฮะซึ่งนายกสามารถทำได้อันนี้ก็จะช่วยร่วมกันทำให้การที่จะดำเนินคดีก็คิดว่ามันง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นเพราะนั้นสำหรับเราก็คือพวกเราพยายามนำเสนออย่างดีที่สุดเพื่อให้ ICC เข้าใจก็คิดว่าถ้ามองประเด็นนี้เนี่ยทุกคนทำงานได้ดีแล้วก็ได้ผลขณะที่นายแพทย์เวงโตเจียวราการก็เชื่อว่าการหารือกับศาลโลกครั้งนี้มีสัญญาณที่ดีเพราะศาลอาญาระหว่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายกฎหมายของคณะอัยการมารับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงจากกลุ่มนปช.ขณะเดียวกันก็ได้ชี้ให้ศาลโลกเห็นว่าประเทศไทยประมวลกฎหมายอาญาไม่มีความผิดในฐานอาชญากรรมทำลายล้างมนุษยชาตินอกจากนี้คณะของนปช.ยังได้ชี้แจงเหตุผลที่ศาลโลกควรจะรับคดีไว้พิจารณาคือกระบวนการยุติธรรมในไทยไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดได้ชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่สั่งการให้สลายการชุมนุมจนนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้ศาลโลกรับเรื่องไว้พิจารณาด้านนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความกล่าวว่านอกจากประเด็นการเสียชีวิตของประชาชนแล้วศาลโลกยังให้ความสนใจสถานการณ์การเมืองปัจจุบันของไทยด้วยโดยเฉพาะการไม่เคารพกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะเพิ่มน้ำหนักให้ศาลโลกนำไปประกอบการพิจารณาโดยเน้นที่ผลกระทบของกระบวนการทางกฎหมายและครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ประชาคมโลกรับทราบต่อการกระทำของระบอบอำมาตย์ในประเทศไทยด้วย Because we told the ICC that the behavior of Abbasit and the behavior of the Democrats in Parliament just a few weeks ago occurred because they believe they have impunity เราเชื่อว่าเพราะว่าพฤติกรรมของอภิสิทธิ์นะฮะเมื่อปี2010พฤติกรรมของพรรคของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อไม่นานมานี้ล้วนสะท้อนสิ่งเดียวกันคือสะท้อนความเชื่อว่าพวกเขาสามารถจะกระทำความผิดโดยที่ไม่ต้องรับโทษ And the message for all of the red shirts is that the world is watching and what the Ahmad are trying to do this time will not go under the radarเพราะฉะนั้นข่าวสารที่คนเสื้อแดงต้องการจะส่งไปต้องการส่งให้ฝ่ายคนมีอำนาจที่ประสงค์กำลังจะก่อการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยได้รับทราบคือว่าโลกกำลังจับตามองอยู่แล้วก็ถ้าทำอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางที่การกระทำอันเลวร้ายเหล่านั้นเนี่ยจะรอดพ้นจากสายตาของโลกไปอีกละและแม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าศาลโลกจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่แต่ศาลก็ได้ให้ความสนใจและพิจารณาถึงความสำคัญของประเด็นนี้อย่างจริงจังเพราะได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายกฎหมายของอัยการมาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยซึ่งโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมคาดหวังเพียงว่าศาลจะมีการไต่สวนเบื้องต้นแม้จะใช้ระยะเวลานานก็ตามก็ต้องใช้ความอดทนเพื่อยุติการกระทำที่เป็นการทำร้ายประชาชนและทำให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
ค่ะหลังจากที่ยื่นเรื่องให้ศาลโลกแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็จะต้องรอผลว่าศาลโลกจะรับเรื่องไว้พิจารณาอย่างเป็นทางการหรือไม่หากมีการรับเรื่องไว้พิจารณานั้นนะคะก็จะมีการนัดคู่ความขึ้นไต่สวนต่อไปค่ะแต่ระหว่างนี้นะคะก็จะให้นปช.นั้นมีการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแต่ขณะเดียวกันทางแกนนำนปช.ก็เปิดเผยนะคะว่าได้เตรียมช่องทางอื่นไว้หากเกิดข้อผิดพลาดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกและให้เกิดความยุติธรรมในประเทศไทยค่ะขั้นตอนต่อจากนี้ของศาลโลกต้องใช้เวลาการพิจารณานานพอสมควรว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาอย่างเป็นทางการหรือไม่อีกทั้งยังมีประเด็นทางเทคนิคเช่นเรื่องของสัญชาตินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของคนคนเดียวหรือมีผู้ร่วมขบวนการด้วยเพราะทางกลุ่มนปช.ได้ยื่นเรื่องให้ดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เพียงคนเดียวแต่อย่างไรก็ตามทางแกนนำนปช.ก็ได้ชี้ให้เห็นว่ายังมีบุคคลร่วมขบวนการด้วยซึ่งระหว่างนี้จะมีการส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้กับศาลโลกนอกจากการเดินทางมายื่นเรื่องต่อศาลโลกด้วยตัวเองแล้วแกนนำนปช.ยังได้เตรียมหาช่องทางอื่นๆหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นรวมถึงช่องทางของรัฐบาลไทยที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรีเซ็นสัญญาร่วมลงสัตยาบันยอมรับอำนาจของศาลโลกซึ่งช่องทางนี้ก็จะทำให้การดำเนินคดีง่ายขึ้นเพราะศาลโลกสามารถรับเรื่องไว้พิจารณาได้เลยธนันท์มณีวงถ่ายภาพสรัญชนาศรีจังสาทีมข่าว DNN รายงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ